ที่ทั้งคู่แหนมรณเดชร่วมเฟรมทิมพิธาลั่นถ่ายกับท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกพักดีหมดเปิดภาพที่ทั้งคู่ดูออกไหมคนไหนใครแหนมรณเดชร่วมเฟรมทิมพิธาลั่นถ่ายกับท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกพักดีหมดพรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้วก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันนักร้องหนุ่มแหนมรณเดชเปิดภาพคู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทิมพิธาเพื่อนประถมพร้อมโมเมนต์สุดพีคในชุดเซิร์งกระติบพร้อมแคปชั่นหัวใจสีส้มและข้อความว่าโค้งสุดท้ายถ่ายกับท่านนายกทูบีรูปนี้ท่านนายกส่งมาให้เป็นรูปตอนประถมหนึ่งณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนขอให้ได้ทำสิ่งดีๆนี้กับประเทศชาติอย่างสมหวังและอย่ามีภัยพานมาข้องแวะรูปที่สองมาลงเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของทีม Good Luck My Friend เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกพักดีหมดแหละไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศนี้ผมเชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราต้องดีขึ้นสิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูออกไหมคนไหนเป็นใครด้านทีมพิธาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า Thank you my friendโดยมีคอมเมนต์แห่แซวภาพวัยเด็กรูปแกงมากแต่น่ารักมากพี่แหนมซ้ายทิมขวาแหนมรูปแรกคือพีคมากทั้งคู่ทำไมใครจับให้แต่งหญิงเบอร์นั้นง่ะเป็นต้นจอมพลังหนุ่มทาดาคว้าเหรียญเงินซีเกมอีกสมัยเขมิกาเจ็บชวดคว้าเหรียญการแข่งขันยกน้ำหนักมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32แคนเบอร์เรา2023เปิดฉากชิงชัยวันแรกที่ยิมเนเซียมภายในโอลิมปิกเนชั่นแนลสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่13พฤษภาคมโดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น4เหรียญทองรุ่น45กิโลกรัมยิงเขมิกากำเนิดสีจอมพลังสาวไทยประเดิมขึ้นเวทีเป็นคนแรกโดยออกมายกท่าสแนชได้72กิโลกรัมพุ่งขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งแต่มีอาการบาดเจ็บและไม่ได้ยกท่าคลีนแอนเจิร์กทำให้พลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายโดยเหรียญทองเป็นซินเมอูจากเมียนมาสแนช71กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก90กิโลกรัมน้ำหนักรวม161กิโลกรัมเหรียญเงินแองเจลีนแลนแดกโคโลเนียจากฟิลิปปินส์สแนช68กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์80กิโลกรัมน้ำหนักรวม148กิโลกรัมและเหรียญทองแดงบัวคำพงศกรจากลาวสแนช51กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์71กิโลกรัมน้ำหนักรวม122กิโลกรัมขณะที่รุ่น55กิโลกรัมชายดาทาดาสมบุญอ้วนจอมพลังหนุ่มไทยวัย23ปีเจ้าของ1เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2021ที่อุซเบกิสถานและเหรียญเงินซีเกมครั้งก่อนที่เวียดนามยกท่าสแนชได้118กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์130กิโลกรัมและน้ำหนักรวม248กิโลกรัมซิวเหรียญเงินซีเกมอีกสมัยส่วนเหรียญทองเป็นเกียร์ทรันไลจากเวียดนามสแนช121กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์140กิโลกรัมน้ำหนักรวม261กิโลกรัมและเหรียญทองแดงมูฮัมหมัดฮุสนีจากอินโดนีเซียสแนช113กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์120กิโลกรัมน้ำหนักรวม233กิโลกรัมบอลโลก2สมัยแล้วไงชบาแก้วไร้ทองซีเกมต่อเนื่อง10ปีติดชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่พ่ายเมียนมาหล่นชิงทองแดงซึ่งได้เหรียญทองซีเกมครั้งสุดท้ายเมื่อปี2013ที่ประเทศเมียนมาเมื่อ10ที่แล้วชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมลงสนามรอบรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงซีเกมครั้งที่32พบเมียนมาที่อามีสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่12พฤษภาคมโดยเกมนี้ชบาแก้วได้ประตูออกนำก่อน 2-0 ก่อนจะถูกเมียนมาเร่งเครื่องพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุด
4-2 ส่งผลให้ชบาแก้วหล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับกัมพูชาและยังต้องรอเหรียญทองซีเกมต่อไปซึ่งครั้งสุดท้ายที่สาวไทยได้เหรียญทองคือซีเกม2013ที่ประเทศเมียนมาอย่างไรก็ตามหากนับสถิติการคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งสุดท้ายที่แข้งชบาแก้วสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมได้ต้องย้อนไปถึงซีเกมครั้งที่27เนปิดอร์เกมที่ประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อปี2013หรือย้อนไป10ปีเลยทีเดียวเรียกปรับ 500,000 แดนเซอร์หน้าเสียลำไยลั่นจะมาบายกีการไม่ได้ดราม่าเดือดเด้งเองเอ้าบอกผิดทั้งคู่ได้ยังไงเรียกปรับ 500,000 แดนเซอร์หน้าเสียลำไยไหทองคำลั่นจะมาบายกีการไม่ได้เจอหน้าเวทีเต็มมือดราม่าเดือดเด้งแรงเองเดือดกลางเวทีลำไยไหทองคำถึงกับออกปากว่าศูนย์รู้สึกโกรธแทนเมื่อเจอคนดูยื่นมือขึ้นมาทำท่าจะจับเป้าแดนเซอร์สาวบนเวทีขณะกำลังเต้นโซโล่อยู่ทำเอาแดนเซอร์สาวถึงกับหน้าเสียและเดินหนีขณะพิธีกรก็ช่วยห้ามทำแบบนี้ไม่ได้โดยเพจข่าวลูกทุ่งเผยภาพแดนเซอร์ลำไยไหทองคำโดนจับจิมมี่หน้าเวทีเต็มมือเรียกปรับ 500,000โดยมีการระบุเป็นการแสดงสดหน้าเวทีงานหนึ่งคนดูมือซนยื่นมือมาจับเป้าของแดนเซอร์ขณะกำลังเต้นลำไยจึงรีบพูดออกมาทันทีว่าโอ้ยคุณพี่ลูกของแดนเซอร์ได้ยังไงลูกมือได้เห็นเขาเต้นท่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาลูกของเขาได้ง่ายๆไม่น่ารักเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเห็นน้องๆแต่งตัวแบบนี้เซฟตี้ทุกจุดนะคะถุงน่องเป็นแบบหนาพิเศษเลกกิ้งนะคะอย่าคิดว่าจะเห็นกันง่ายๆเดี๋ยวจะเสียค่าปรับหางเครื่อง 500,000 บาทลูกแบบนี้กลายเป็นดราม่ามีทั้งคนเชียร์ให้เอาผิดคนละเมิดคุกคามทางเพศดังกล่าวขณะที่ก็มีคนบอกว่าก็เด้งขนาดนี้โทษคนจับก็ไม่ได้ซะอย่างนั้นก็เด้งต่อหน้าเขาผู้ชายบางคนเขาก็สนุกนะสิโทษแต่คนจับก็ไม่ได้เรื่องนี้ผิดทั้งคู่ถ้าไม่แต่งตัวล่อแหลมเกินไปก็ไม่มีปัญหาส่วนคนจับก็ไม่มีสติยับยั้งชั่งใจบ้างสรุปแล้วผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายขณะที่มีดราม่าเดือดโต้กลับว่าเป็นหน้าที่แดนเซอร์พูดแบบนี้ไม่ถูกจะบอกแดนเซอร์ผิดได้อย่างไรอาทิเขาเป็นแดนเซอร์หน้าที่เขาคือเต้นเขาทำงานในพื้นที่ของเขาส่วนคนดูมีหน้าที่ดูค่ะความยับยั้งชั่งใจจิตสำนึกอะมีไหมไม่ใช่บอกว่าเป็นผช.ทำไรก็ได้เขาสนุกเขาก็ทำแล้วมาโทษน้องนักเต้นน้องผิดอะไรอะเอ้าจะผิดทั้งสองได้ไงเม้นไม่คิดอาชีพเขามาเต้นให้ดูแต่งตัวก็ในงานเขายืนบนเวทีซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของเขาด้วยมีสิทธิ์อะไรไปจับจิมมี่เขาคนดูที่ไปจับเขาผิดเต็มๆอยู่แล้วเมาก็ควรมีสตินะถ้าคุมตัวเองไม่ได้แล้วควรอยู่ที่โต๊ะตรรกะอะไรมาตัดสินการแต่งตัวว่าล่อแหลมว่าเขาเต้นยั่วงานแบบนี้จะให้ใส่กางเกงวอร์มไปหรือไงเป็นต้นโดยมีการโต้ตอบกันไปมาเดือดกลางโซเชียล